ไหนๆซอนนี่มันก็ตายไปแล้วนะแกบอกฉันมาดีดีกว่าว่าใครอยู่เบื้องหลังแกเฮ้ยนี่ฉันเข้าใจความรู้สึกแกนะว่าตอนนี้แกรู้สึกยังไงแต่มันจะมีประโยชน์อะไรวะที่แกจะมานั่งเงียบอยู่อย่างเนี้ยแกก็เห็นแล้วนี่หว่าว่าไอ้ซอนนี่พี่แกมันตายฟรีเพื่อนายแกแล้วมันได้อะไรขึ้นมาบ้างสุดท้ายนะแกก็ยังติดคุกหัวโตไปจนตายแล้วนายแกมันเคยสนใจบ้างไหมว่าแกเป็นยังไงบ้างถึงไม่มีแกไม่มีไอ้ซอนนี่มันก็หาคนอื่นทำงานแทนพวกแกได้หรือว่าแกยังคิดว่ามันยังจะช่วยเหลือแกอยู่ถ้าแกคิดอย่างนั้นนะแสดงว่าแกโง่มากเลยรู้ปะฉันจะบอกอะไรแกอย่างนะตอนนี้แกหมดประโยชน์สำหรับมันแล้วเผลอๆบางทีนะมันกำลังอาจจะหาทางเก็บแกอยู่ก็ได้ว่าจะตายทุกอย่างมันก็จบแล้วมันก็ไม่มีใครทำอะไรมันได้สุดท้ายนะมันก็ลอยตัวไปสวยสุขอยู่คนเดียวเปียโตไม่อยากอยู่กับเราแล้ววะพวกมึงแน่ใจนะพวกมันตายสนิทรับรองครับนายผมยิงมันหมดแม็กซ์ขนาดนั้นไม่ตายมึงจะว่านายแล้วครับเออดีถ้ากูรู้ว่ามันจะหักหลังกูแบบนี้นะกูฆ่ามันซะตั้งแต่แม่บอกก็ดีไม่น่าเลี้ยงมันให้เสียเอาสุดคนเราอะนะมันจะต้องรู้จักรักตัวเองมั้งเว้ยนิกแกลองคิดดูนะว่าแกเสี่ยงชีวิตทำงานทำเงินให้มันมากขนาดไหนสุดท้ายอะแกมันก็เหมือนหมาตัวนึงที่มันจะยิงทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้แกบอกฉันมาว่าใครเป็นนายแกมันจะได้ลดโทษจากหนักเป็นเบาแกคงยังไม่อยากจะติดคุกไปจนตายหรอกนะใช่ไหมถ้าแกเปลี่ยนใจเมื่อไหร่บอกฉันได้ทุกเวลาช่วยส่งพิซซ่าแบบพิเศษให้นักโทษชายชื่อไอ้นิกนิก someone send you pizza who I'm not sure one of your friends I guessYou better eat it. You won't get anything good to eat here. Right. Thanks.
้หมดประโยชน์สำหรับคุณเผลอๆมันกำลังอาจจะหาทางเก็บใจอยู่ก็ได้ว่าจะแก่ตายทุกอย่างมันก็จบสุดท้ายมันก็ลอยตัวไปสวยสุขอยู่คนเดียวแค่ฟุกเลยขอบใจนะฮัลโหลได้เหรอจัดการแกไม่นิ่งดูด่วนนะเท่าไหร่ก็ได้ขอให้มันตายก็แล้วกัน
กวางครับว่าไงเร็วเร็วไหมได้ครับมันอยู่แถวจันทบุรีครับผู้กองมีอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยเปล่าทำไมผมเห็นผู้กองดูซึมๆเลยนะครับไม่มีอะไรหรอกไปทานชาจ้ะลูกพรุ่งนี้ขับรถไปเที่ยวนอกเมืองกับแม่ดีไหมจ๊ะไม่ค่ะหนูไม่อยากไปรู้สึกเบื่อเบื่อนาตาลีหนูยังไม่ลืมผู้ชายคนนั้นใช่ไหมยังคิดถึงเขาอยู่อย่างนั้นเหรอถ้าเขาคิดถึงหนูเนี่ยเขาต้องโทรมานานแล้วนะลูกแต่เขาอาจจะไม่ว่างก็ได้นี่คะแม่แค่ยกโทรศัพท์โทรถึงหนูแค่นี้นะไม่ว่างหรือไม่เขาก็อาจจะงานยุ่งหรือว่าอีก 2-3 วันเขาต้องติดต่อกลับมาค่ะนาตาลีครั้งหนึ่งแม่ก็เคยรอผู้ชายคนหนึ่งเหมือนอย่างหนูเนี่ยแหละวันแล้ววันเล่าแม่ก็พยายามบอกกับตัวเองว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องกลับมาจนกระทั่งหนูอายุได้5 ขวบแม่ถึงได้แน่ใจเขาจะไม่กลับมาแล้วจริงๆจะมีความจำเป็นก็ได้นี่คะความจำเป็นความจำเป็นอะไรเหรอลูกที่ทำให้ผู้ชายเขาลืมได้แม้กระทั่งคนที่รักรออยู่ไม่เคยบอกหนูแล้วไงว่าผู้ชายคนไทยเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้นี่แหละ
ขาต่างบ้านต่างเมืองมาเจอกับเราเพราะความเหงาแล้วพอเขากลับไปเขาก็มีคนอื่นรออยู่เชื่อแม่เถอะเชื่อแม่เถอะลูกนาตาลีหนูยังเด็กอยู่นะลูกยังมีโอกาสที่จะเจอคนอื่นอีกตั้งมากมายแม่คะไม่เข้าใจแม่เข้าใจความรู้สึกของหนูดีลูกมันยากลูกยากเหลือเกินที่หนูจะลืมใครสักคนหนึ่งที่ตัวเองรักแต่แม่ไม่อยากให้หนูจะต้องมาเป็นอย่างแม่ดูแม่เป็นตัวอย่างสิลูกดูสิลูกจะต้องไม่เป็นอย่างแม่ลูกนะแก้แค้นให้พี Would you like some drink? A beer? Okay. A coffee? Okay. You? แต่นะเดี๋ยวไป Thank you
Bye. มาที่นี่ทำไมอะอะไรกันนายลูกน้องสาแหกคุกหนีมาหาทั้งทีแทนที่นายจะดีใจแต่กลับทำหน้ามันเห็นผีงั้นเหรอไอ้นิกมึงแหกคุกออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ที่นายไม่รู้หรือว่าแกล้งไม่รู้กันแน่เฮ้ยกูจะไม่รู้ได้ยังไงอ่ะก็ไม่มีใครบอกกูนี่ก็กูออกมาวันที่มึงส่งไปให้พี่ซ่าไปให้กูจำได้เฮ้ยพี่ซ่าอะไรอ่ะกูไม่รู้เรื่องนั่นก็คงเป็นคนที่หวังดีไม่อยากให้กูแก่ตายในคุกก็เลยส่งพี่ซ่าใส่ยาพิษให้กูไม่ใช่กูแน่ๆนะแล้วกูจะทำยังไงกับมึงทำไมอ่ะนี่กูกำลังหาทางวิ่งเต้นช่วยมึงออกมาอยู่นะมึงไม่น่าใจร้อนรีบแหกคุกออกมาก่อนเลยนั่นเหรอก็ใช่เนี่ยสิมึงต้องรีบไปซ่อนตัวก่อนที่ตำรวจจะตามตัวมึงเจอนะนี่เอางี้มึงไปซ่อนตัวที่ฝั่งเศสสักพักหนึ่งกูมีบ้านอยู่ที่นั่นแต่มึงต้องใช้เงินเยอะนะโอ้ยมึงบอกมาเลยมึงต้องการเท่าไหร่สำหรับเรื่องเงินไม่มีปัญหาสำหรับกูอยู่แล้วเท่าไหร่ก็ได้แน่สิวะมึงก็เหมือนลูกกูอยู่แล้วกูจะปล่อยให้มึงเดือดร้อนลำบากอยู่คนเดียวทำไมอ่ะมึงไปหลบซ่อนตัวสักพักรอให้เรื่องที่นี่มันสงบซะก่อนแล้วมึงค่อยกลับมาทำงานกับกูกูจะมอบให้มึงคุมพื้นที่ทั้งหมดของเราแล้วกูก็จะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้มึงครึ่งนึงแล้วมึงก็จะมีทุกอย่างที่มึงอยากจะมีเชื่อกูสิไอ้ลูกรักThank you.
ป็นอะไรไปคะเบอร์โดตายแล้วอะไรนะเป็นอะไรตายถูกฆ่าตายนี่มันเรื่องอะไรกันนะคะแม่หนังสือพิมพ์เขาบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดเขาบอกว่าเบอร์โดเป็นเจ้าพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ด้วยร้ายได้ไหมคะแม่ไม่ได้ตำรวจเขาบอกว่าเขาสงสัยว่ามันจะพัวพันกับนิกแล้วก็พี่ชายด้วยไม่น่าเชื่อเลยคนที่ใกล้ตัวเราที่สุดกลับกลายเป็นคนที่อันตรายมากที่สุดสังฆ่าได้ไหมกับที่นี่ชีวิตของแม่ถึงได้เจอแต่ผู้ชายเลวรู้ข่าวคุณเบอร์โดหรือยังคะรู้แล้วเมื่อเช้าที่สถานทูตก็โทรมาบอกแล้วคุณไม่คิดที่จะไปดูอามาเลียเธอหน่อยเหรออย่างน้อยก็ไปในฐานะเพื่อนก็ได้มีธุระอะไรกับฉันคือผมมีเรื่องที่จะขอคุยกับคุณสักนิดนึงนะครับเกี่ยวเรื่องของคุณเบอร์โดเสียใจฉันไม่มีอะไรจะคุยกับคุณแต่เท่าที่เราทราบนะครับคุณเป็นคนเดียวที่สนิทกับคุณเบอร์โดก่อนที่เขาจะตายก็แค่เพื่อนกันเท่านั้นฉันมีงานจะต้องทำนะเชิญคุณกลับไปได้เชสเตอร์นะเชสเตอร์เหรอครับใช่ชาจ้ะลูกขอบคุณค่ะแม่แผลที่ไหล่เป็นยังไงบ้างจ้ะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แล้วล่ะค่ะ
แล้วหมอนัดทำศัลยกรรมอีกเมื่อไหร่จ๊ะลูกอีก2 อาทิตย์นะคะต้องรอให้แผลหายก่อนแต่พูดถึงว่าไม่ต้องทำก็ได้นะคะเพราะว่าแผลมันเล็กไม่ได้หรอกจ้ะแม่อยากจะให้หนูเป็นปกติดีทุกๆอย่างจ้ะตอนนี้หนูก็เป็นปกติเหมือนเดิมแล้วนี่ค่ะจริงๆค่ะแม่ดีใจด้วยจริงๆเลยจ้ะที่หนูสามารถลืมทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วบางทีเรื่องความรักเนี่ยนะลูกมันก็ไม่สำคัญสำหรับชีวิตเราเสมอไปหรอกจ้ะขึ้นชื่อว่าผู้ชายมันเหมือนกันหมดทั้งโลกนั่นแหละตอนหน้าทำเหมือนดีพอรับหลังจะโหดเหี้ยมอำมหิตแค่ไหนเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้นะลูกดูอย่างเบอร์โดสิแม่เองก็เกือบจะตัดสินใจพลาดไปแล้วนี่ดีนะมันมีอะไรสักอย่างนึงทำให้แม่รู้สึกว่าแม่ยังไม่เชื่อมั่นในตัวผู้ชายคนนี้คุณอมาเรียครับมีแขกมาหาครับใครล่ะผมเองคุณมาทำไมที่นี่ผมมาหาคุณกับนาตาลีไงไม่จำเป็นเชิญคุณกลับไปได้อมาเรียคุณฟังผมก่อนสิฉันบอกว่าให้คุณออกไปได้ยินไหมผมเข้าใจที่คุณโกรธนะแต่ว่าผมอยากจะอธิบายคุณฟังหน่อยนึงฉันไม่อยากฟังอะไรทั้งสิ้นแล้วฉันก็ไม่มีอะไรจะพูดกับคนอย่างคุณด้วยเชิญโน่นประตูกลับไปได้แม่คะเงียบนะนาตาลีแม่ฟังพ่อหน่อยสิคะพ่อคนคนนี้เหรอที่หนูเรียกว่าพ่อผู้ชายคนนี้มีค่าควรกับคำว่าพ่ออย่างนั้นเหรอตั้งแต่เกิดมาหนูเคยเห็นหน้าเขาไหมเขาเคยมาอุ้มหนูสักครั้งหนึ่งหรือยังเวลาหนูหิวข้าวเขาเคยตักข้าวป้อนใส่ปากลูกสักคำหนึ่งไหมเมื่อหนูไม่สบายล่ะลูกเขาเคยดูแลห่วงใยหนูจะร้อนจะหนาวยังไงเขาเคยรู้ไหมผู้ชายคนนี้เหรอที่หนูเรียกว่าพ่อใช่ผมเป็นอย่างที่คุณพูดทั้งหมดอามาเรียแต่ผมไม่รู้ว่าคุณมีลูกอ๋อนี่ถ้าคุณรู้ว่าฉันมีลูกคุณถึงจะกลับมาใช่ไหมแล้วตัวฉันล่ะตัวฉันล่ะคุณเอาฉันไปทิ้งไว้ตรงไหนนี่แสดงว่าคุณไม่เคยรักฉันเลยใช่ไหมคุณตอบมาสิมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมาเรียนะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันยังไงไหนคุณลองพูดสิพูดให้ฉันฟังสักนิดนึงสิว่าทำไมคุณถึงไม่เคยกลับมาหาฉันที่นี่เลยเผื่อฉันฟังแล้วนะฉันอาจจะให้อภัยคุณได้เห็นไหมคุณก็นิ่งคุณก็ตอบไม่ได้หรือว่าคุณพูดเป็นอยู่คำเดียวพูดเป็นอยู่คำเดียวผมมีความจำเป็นจำเป็นอามาเรียถึงผมจะพูดอะไรออกมาเนี่ยมันคงไม่ทำให้ดีขึ้นนะแต่ที่ผมมาในวันนี้ผมอยากบอกคุณรู้สักอย่างหนึ่งว่าตลอด20 ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยลืมคุณไปจากชีวิตของผมเลยอมาเรียสถานทูตไทยครับต้องการเรียนสายกับใครครับคุณหญิงเลยครับสวัสดีครับท่านทูตอยู่ไหมท่านทูตไม่อยู่ครับไปไหนจ๊ะท่านไม่ได้สั่งไว้นะครับเพียงแต่บอกว่าไปธุระวันนี้จะไม่กลับเข้ามาแล้วครับคุณหญิงแล้วท่านออกไปตั้งแต่กี่โมง
ประมาณ10 โมงเช้าแล้วครับขอบใจจ้ะเนศครับไปไหนมาไปธุระกับท่านทูตมาครับฉันรู้แล้วแต่ถามว่าไปที่ไหนมาผมไปหามาเรียมาในที่สุดคุณก็ไปจริงๆนี่คุณอนงคุณอย่าทำคิดมากไปเรื่องอื่นนะคิดมากเหรอคะแล้วคุณคิดว่าฉันคิดอะไรอยู่ล่ะพวกมันอยู่ที่นี่แน่ 100% เลยครับคาริสารายงานตรงมาจากโรงแรมไม่มีการผิดพลาดแน่ครับวันนี้มึงกับกูต้องตายกันไปข้างสมชายThank you.
ี่แสดงว่าพวกมันยังต้องอยู่ที่นี่แน่นอนวินัยลงแมงล่างนะไปดักมันแล้วก็พยายามต้อนมันขึ้นมาข้างบนนี้ได้จะได้จัดการกับมันง่ายๆครับเกิดอะไรขึ้นไอ้สมชายมันซ้อมฉันนะคะมันบอกว่ามันจะเอาฉันไปขายซ่องที่หาดใหญ่อ่ะคุณต้องช่วยฉันนะคะนี่มันทำขนาดนี้เฉยเนี่ยใช่ค่ะมันบอกว่าฉันนี่มีประโยชน์กับมันแล้วมันเลวจริงๆว่ะแล้วนี่มันอยู่ไหนฮะเห็นมันบอกว่ามันจะเอาเงินไปแลกที่แบงค์ค่ะงั้นก็แสดงว่าเดี๋ยวมันต้องรีบกลับมาไปไปไหนไปดับข้างล่างอย่าลืมนะต้อนมันขึ้นมาข้างบนไปไปครับคุณนี่จริงๆเลยไม่น่ามากับมันเลยนะใครจะไปรู้คะว่ามันเป็นคนอย่างนี้อ้าวคุณก็รู้นี่ไว้นั่นนะแม่งค้าผงหรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับมันเปล่านะคะใครบอกคุณเนี่ยมันหลอกฉันมาตั้งหากอะแล้วฉันก็ไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเลยเอาละเอาละเอาไว้พูดกับตำรวจก็แล้วกันถ้าคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับมันจริงเนี่ยเขาก็คงจะกันคุณไว้เป็นพยานแต่ตอนนี้ผมจะต้องจัดการกับสมชายให้ได้ก่อนอันนี้เดี๋ยวเข้าไปหลบในห้องน้ำนะล็อกประตูให้แน่นเลยอย่าออกมาจนกว่าผมจะเรียกเข้าใจไหมค่ะแต่ฉันขอเปลี่ยนชุดก่อนได้ไหมคะฉันใส่ชุดนี้มาตั้งอาทิตย์หนึ่งแล้วชิงดวงไอ้สมชายมันไปไว้ไหนอ่ะฮะชิงดวงชิงดวงเฮ้ยทำไมกูง่วงงี้วะวินัยนี่คุณชิวดวงจะไปไหนครับคุณรุดให้ฉันลงมาซ่อนตัวข้างล่างนะคะแล้วเขาก็ให้ฉันรีบตามคุณไปข้างบนเดี๋ยวนี้เลยนะคะขึ้นไปข้างบนผู้กองให้ผมมาดักรอตรงนี้นี่ครับพอดีฉันได้ยินเขาพูดว่ามีแผนใหม่อะไรคะเนี่ยแล้วเขาก็ให้ฉันรีบตามคุณไปข้างบนเดี๋ยวนี้เลยนะคะฉันว่าคุณรีบขึ้นไปดีกว่าค่ะไม่งั้นเดี๋ยวสมชายกลับมาจะไม่ทันการนะคะแล้วคุณจะไปซ่อนตัวที่ไหนครับก็คงในครัวนี่แหละค่ะคุณต้องเป็นห่วงฉันหรอกค่ะคุณรีบไปดีกว่าค่ะโง่
ชี้ดวงอ่ะเพราะเธอบอกว่าผู้กองเปลี่ยนแผนผมขึ้นไปหาผู้กองข้างบนครับโอ้ยโง่เอ้ยมีดวงมาหลอกแล้วหนีไปไหนเนี่ยรู้ครับไปไปอย่าหนีนะชิงดวงคุณสมชายสมชายไม่ครับผู้กองไม่ต้องห่วงผมแล้วครับตามไปดีกว่าครับแน่ใจไหมครับต้องไปไหนนะอ๋อแถวท่าเรือครับWe'll be right back.
ไม่หยุดกูไม่ไหวแน่เอาเด้มึงแรกกูคนละนัดได้เลยมึงกูมีอาวุธถ้ามึงยิงกูกูถือมึงทำวิสามันกูมึงก็ต้องมีความผิดหรือว่ามึงจะจับเป็นกูเหรอกูพร้อมนะเว้ยยังกูติดคุกก็ไม่กี่ปีหรอกแถมกูรับสารภาพกูได้พ้นโทษเร็วแต่กูจะบอกไว้นะถ้ากูออกมากูจะไม่เอามึงไว้กูจะนับ1ถึง3นะถ้ามึงไม่เข้ามาจับหรือยิงกูกูก็จะไป1 2แสดงว่ามึงไม่แน่จริงกฎหมายของมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกกูไปแล้วนะในเมื่อกฎหมายทำอะไรมึงไม่ได้งั้นกูทำเองนายบอกว่าคุณเกือบพลาดไปเหมือนกันไม่ใช่เหรอครับดีนะฮะหลบทันไม่งั้นนะผมเป็นข่าวหน้าหนึ่งแทนสมชายแน่เลยแล้วได้ข่าวชิงดวงมาหรือยังยังนะครับนายไม่รู้ว่าไปหลบอยู่ที่ไหนนี่ท่านทูตก็โทรมาหาผมนะบอกว่าถ้าได้ตัวชิงดวงมาก็ให้ส่งให้กฎหมายจัดการได้เลยไม่ต้องเกรงใจท่านด้วยนายครับผมอยากจะขอให้นายช่วยกันตัวจริงดวงไว้เป็นพยานได้ไหมครับทำไมก็อย่างน้อยนะครับท่านทูตจะได้ไม่ต้องเสียชื่อเสียงมากไปกว่านี้ครับก็คงจะเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยท่านได้ครับแต่คิดไปคิดมาก็น่าสงสารจริงดวงอยู่เหมือนกันนะครับอยู่ดีไม่ว่าดีหนีทางผู้ชายมาลำบากแท้ๆเลยนั่นสิเป็นถึงหลานท่านทูตไม่น่าคิดอะไรโง่ๆอย่างนี้เลย